ผิดข้อไหนคะอุ๊ยอันนี้เป็นกระบวนการผลิตเนาะแต่ไอ้กล่องที่มันวางอยู่คืออะไรอ่ะมันเป็น raw material วัตถุดิบหรือมันเป็นงานในระหว่างกระบวนการผลิตเออหรือว่ามันเป็นงานที่เสร็จแล้วเออหรือว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยอุ๊ยตายแล้ววางกล่องแบบนี้นะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรพาร์ทเนมพาร์ทนัมเบอร์สถานะอะไรนะคะมันน่าจะมีปัญหาเรื่องของการชี้บ่งค่ะเอแต่เอ ISO 9001มันมีข้อกำหนดข้อหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการชี้บ่งและสอบกลับนะคะจำได้ไหมคะว่าข้อกำหนดข้อไหนค่ะ852นะคะ852ว่าด้วยว่าเวลาที่เราเข้าไปในกระบวนการทำงานของเราอะค่ะกระบวนการทำงานของเรานะคะเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเจอแบบชิ้นงานแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าอันนี้เสร็จแล้วหรือยังอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะต้องมีการชี้บ่งค่ะว่าชิ้นงานตัวเนี้ยคือวัตถุดิบนะจ๊ะเธอคืองานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตนะจ๊ะเธอหรืออันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังรอส่งลูกค้านะคะมีเป็นป้ายชี้บ่งซึ่งการชี้บ่งนั้นจะต้องนำไปสู่การสอบกลับได้ด้วยนะคะว่าผลิตโดยใครผลิตเมื่อไหร่ผลิตด้วยเครื่องจักรไหนนะคะหรือว่าวัตถุดิบเจ้าไหนหลอดไหนค่ะอันนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยนะก็คือให้เลยจ้าผิดข้อกำหนดข้อ8852นะคะในระบบ ISO 9001ค่ะต้องชี้บ่งนะและการชี้บ่งของเธอนะจะต้องนำมาซึ่งการสอบกลับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะกลับไปชี้บ่งและทำให้สอบกลับได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการของเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ